รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคือแครอทเนี่ยผมพูดเลยนะเด็กๆหลายคนไม่ชอบเลยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบอืมใช่ เราทำแครอทเค้กกันไหมเอ๊ะทำไมคุณไม่ปล่อยให้ผมพูดอ่ะผมปูมาตั้งนาน ที่สำคัญไม่ใช้เตาอบเลยไม่ใช้เตาอบเลยแล้วใครจะไปคิดว่าแครอทอะแข็งๆเขียวๆกินเฉพาะตัวมาเจอแบบนี้โอ้โหดูแบบชุ่มฉ่ำน่ากินมากแล้วแบบโอ้โหครีมชีสซอสหอมวานิลามากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ดีกว่าคุณผู้ชมเปิดรายการมาตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยโหวันนี้เราจะทำเมนูอะไรใช้วัตถุดิบอะไรเรามีแครอทมาวันนี้คือแครอทเนี่ยผมพูดเลยนะเด็กๆหลายคนไม่ชอบเลยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบอืมใช่มันแบบแข็งแข็งแล้วมันมีกลิ่นนะแล้วแบบรสชาติมันแบบมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ได้จริงๆลูกถ้าโจเป็นแครอทผมนี่หมดทางไปเลยอ่ะถ้ามาเนื้อวากิวอ่ะโอ้สบายแบ เราทำไงดีอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นแครอทเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยกินยากผมอยากเอามาแบบให้เป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อร่อยด้วยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะคุณมีหลักการเราทำแครอทเค้กกันไหมเอ๊ะทำไมคุณไม่ปล่อยให้ผมพูดอ่ะผมปูมาตั้งนานแล้วคุณก็พูดไงว่าผมมีสูตรแบบง่ายๆแครอทเค้กของอาจารย์นานายังไงบ้างครับปกติแครอทเค้กเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เมย์ก็จะพูดว่าเป็นเค้กที่เอเวอร์กรีนนะกินมาตั้งแต่รุ่นเราแล้วกัดไปเจอวอลนัทกัดไปเจอโอ้โหแบบเครื่องเยอะเป็นเค้กโบราณที่เป็นเค้กเนื้อหนักครับแล้วก็รับประทานคู่กับครีมชีสโอ้โหอร่อยเลยเข้ากันแต่เราอะคิดว่าเราเชื่อว่าหลายบ้านจะต้องเจอปัญหาว่าเตาอบไม่มีเครื่องตีก็อาจจะเพิ่งเสียไปหรือตีเค้กไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบขอแบบเป็นเครื่องเล็กๆได้ไหมเอาแครอทไปทำอย่างอื่นเถอะถ้าทำแพนเค้กกันไหมตกลงคุณทำเค้กหรือแพนเค้กทำเค้กแครอทในกระทะเค้กแครอทในกระทะนะครับน่าสนใจนะฮะงั้นชื่อเมนูเป็นอย่างนี้ดีกว่า Easy Carrot Cake ครับมาฝังฉุบ1 2 3ไม่เป็นไรครับคุณสั่งใช่ไหมผมทำเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมว่า Easy Carrot Cake เนี่ยมีส่วนผสมและขั้นตอนการทำยังไงครับเมนูวันนี้ขอเสนอ Easy Carrot Cakes โจทย์ในการทำวันนี้ก็คือแครอทจะนำมาทำเป็นเค้กแครอทแบบง่ายๆโดยใช้เพียงแค่กระทะและอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างทานคู่กับครีมชีสและไอศครีมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับอ่ะยังไงครับถ้าอยากทำ Easy Carrot Cake ที่บ้านอร่อยๆนะฮะแนะนำก่อนแล้วกันมันเยอะมากจริงๆโอ้ยมันไม่เยอะเลยมันเยอะผมไม่ไหวแล้วผมเห็นแครอทผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ย นี่ขูดมาให้แล้วคุณยังเหนื่อยอีกอ่ะถ้าไม่ขูดทำเค้กไม่ได้ใช่มั้ยเอ้ามันจะสุกยังไงอ่ะมันเป็นผักเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นการที่ขูดจะทำให้เขาสุกง่ายขึ้นสุกง่ายขึ้นแล้วก็จะได้กระจายทั่วชิ้นเค้กผ่านง่ายแล้วเวลาเราทำเนี่ยนะคะเราอยากให้แครอทกระจายตัวเดี๋ยวเรามีเทคนิคเฮ้ยเราเริ่มจากการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนี่เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปสังเกตเลยนะครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับนี่วันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยข้าวโอ๊ตคั่วต้องคั่วก่อนเพราะว่าอะไรครับจ๊ะหอมอัลมอนด์อบสับหยาบแล้วทำไมอันนี้ไม่เอาไปคั่วล่ะครับก็ได้เหมือนกันอัลมอนด์ถ้าไม่มีเตาอบก็คั่วก็ได้ได้ครับได้ครับไม่ต่างเอ๊ะคุณนี่ไม่ได้แกล้งครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามมาอันนี้เป็นไลฟ์สดด้วยฮะโอเคนี่นะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ครึ่งนึงของน้ำตาลที่คุณเคยใส่
ก็จะได้ความหวานที่เท่ากันอย่างปกติน้ำตาลทรายเราใช้150กรัมอันนี้พอเป็นไลท์ชูการ์ใส่แค่75คิดให้แล้วขอบคุณมากหวานเหมือนกันอร่อยเหมือนกันอ่ะแคลอรี่ลดลงจากนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้แครอทของเรากระจายตัวอยู่ทั่วทุกอณูเนี่ยคุณก็แค่คนของแห้งก่อนแบบนี้นะนอกเหนือจากแครอทแล้วถั่วแล้วข้าวโอ๊ตต่างๆก็จะกระจายตัวด้วยที่สำคัญน้ำตาลทรายที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะจะทำให้แป้งของเราไม่เกาะกันเป็นก้อนอ๋อเพราะว่าเขาแบบเม็ดใหญ่กว่าใช่อ่ะจากนั้นเราจะใส่ของที่เกือบจะเป็นของเหลวลงไปก็คือลูกเกดและแครอทแครอทใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็คนอ๋อพอมีถั่วมีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะมันคนง่ายขึ้นถูกไหมใช่หลังจากคนแล้วก็แป้งเคลือบแครอทแล้วใช่ป่ะจากนั้นคุณเว้นที่ตรงกลางไว้หน่อยอ่ะแครอททุกเส้นนี่คือเคลือบหมดแล้วฮะอ่ะเราจะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปใส่นะจ๊ะและไข่ไก่2ฟองใส่ของเหลวเข้าไปพร้อมกันเลยมันอีซี่อ่ะคุณแบ่งแห้งกับแบ่งเหลวแล้วคุณก็คนค่อยตะล่อมจากตรงกลางเหมือนกันไหมถูกต้องคนแค่พอเข้ากันไม่ซีเรียสเลยอ๋อไอ้งานง่ายๆก็เลยคุณก็เลยปล่อยมาอย่างนี้เหรอครับใช่เพราะเราทำของที่เรารู้ว่ามันต้องแบบดูยังไงไปแล้วทำไปครับอย่าบ่นเลยครับคุณเท็ดดี้จากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับง่ายๆแค่นี้เองเอ้ยก็ถือว่าง่ายนะแค่มีอ่างผสมเครื่องตรงเครื่องตีไม่ต้องนะใช่เราชอบมากชอบมากก็ทำนี่เริ่มหนืดแล้วเนี่ยตอนนี้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวแครอทเขาก็จะยุบตัวลงแล้วก็จะนุ่มขึ้นสังเกตคือเนื้อแครอทนี่คือก็จะเป็นแน่นๆแบบนี้แหละแครอทก็แครอทอ่ะก็ยังอยู่แครอทจะหายไปอย่างเงี้ยเหรอเป็นไปไม่ได้ผมเหนื่อยจริงเลยผมอ่ะทำงานนะผมตั้งใจนะผมอยากได้ความรู้ผมเลยมาเข้าครัวมาเจอแบบนี้ผมขี้บ่นเนาะคุณใช่ไหมแล้วเดี๋ยวยังไงครับเราต้องทำยังไงต่อต้องพักต้องอะไรไหมฮะคนเข้ากันแล้วเนี่ยพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีส่วนผสมจะเหลวขึ้นอ๋อแล้วเราค่อยเอาไปทำเป็นแพนเค้กใช่ค่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวพักทิ้งไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาทำกระทะเลยเตรียมสำหรับทำแพนเค้กนะครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำ Easy Carrot Cake โดยการใช้กระทะแบบง่ายๆและการทำครีมชีสจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับหลังจากพักแป้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะประมาณ15นาทีสังเกตดูมันจะเริ่มเหลวลงอันนี้คือถือว่าได้ที่ละใช่เราก็สามารถทำได้เชื่อเราว่าใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟแรงเนี่ยส่วนผสมจะไหม้ก่อนสุกครับเพราะวันนี้เพิ่งวันพุธเองคุณเนี่ยนะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Easy Carrot Cake ที่ตอนนี้ส่วนผสมที่พักเอาไว้ก็ได้ที่พร้อมนำขึ้นมาทำขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับหลังจากพักแป้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะประมาณ45นาทีสังเกตดูมันจะเริ่มเหลวลงอันนี้คือถือว่าได้ที่ละใช่เราก็สามารถทำได้ปกติแล้วเนี่ยกระทะเทฟลอนน่ะมักไม่ติดภาชนะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้การทำงานที่ง่ายขึ้นครับผมคุณสามารถใช้น้ำมันลำข้าวตรามรกตแบบที่พวกเราใช้ทาก็ใส่ไว้แบบนี้ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นตั้งไฟเลยตั้งไฟนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้หนาบางสุกไม่เท่ากันแต่เชื่อเราว่าใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟแรงส่วนผสมจะไหม้ก่อนสุกครับเพราะวันนี้เพิ่งวันพุธเองคุณเนี่ยนะโอเคเราทานน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปนะครับจากนั้นพอกระทะเริ่มร้อนก็สามารถทำได้เลยใช่ค่ะก็เพื่อให้การทำงานง่ายเนาะเราก็เอาสกูปไอศกรีมมาสกูปเอาจะได้ไม่เลอะมือแล้วก็เพื่อควบคุมทรงของแพนเค้กเราให้สวยก็ใส่วงแหวนไป1สกูปต่อ1วงน่าจะสกูปอ้าวอาจารย์ก็สกูปบ้านคุณกับสกูปบ้านเรามันคนละไซส์กันน่ะคุณอ้างอิงบ้านเลยเหรอคุณด่าป่ะเนี่ยสกูปบ้านคุณเหรออย่างนี้เหรอคิดไปเองป่ะโอ้ใจเย็นก่อนครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวเค้กแครอทจะออกมาไม่สวยก็หนึ่งสกู๊ปนะครับง่ายๆแบบนี้ตักลงไปจากนั้นก็ตักส่วนผสมตักลงไปในพิมพ์วงแหวนจนเต็มครับแล้วก็รอจนสุกนั่นเองครับเอ้ยง่ายนะง่ายไหมง่ายนะแล้วก็ถ้ากังวลว่าตัววงแหวนเนี่ยจะติดวงแหวนคือเค้กติดวงแหวนคุณก็สามารถทาไขมันคือทาน้ำมันลงไปรอบๆวงแหวนได้เช่นกันนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเอาวงแหวนออกแล้วหรือเราพลิกทั้งวงแหวนหรือยังไงฮะเวลาจะเห็นว่ามันพอจะสุกแล้วอ่ะคือมันจะเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาข้างบนตอนนี้กลิ่นของเค้กแครอทก็เริ่มหอมได้ที่แล้วก็พร้อมให้พลิกกลับด้านแล้วล่ะครับอ๋อน้องคุณเท็ดดี้คะเดี๋ยวเราจะพอเราเห็นมันพองขึ้นมาเป็นมันแล้วเราก็จะพลิกโอ้เห็นไหมครับทำอย่างทอดไข่ดาวเลยนะครับร้อนมากนะคุณสิ่งที่คุณจะต้องจำเป็นจะต้องระวังคือไฟห้ามแรงไฟห้ามแรงเพราะเราทำชิ้นหนาอ๋อโอเคอ่ะจากนั้นเราก็จะทิ้งเข้าไว้แบบนี้แล้วก็เราจะมาทำส่วนผสมครีมชีสกันได้ครับผมมาอ่ะปกติแล้วเค้กแครอทเนี่ยจะทานแต่เนื้อเค้กอย่างเดียวเนี่ยถือว่าอร่อยแต่ว่ามันเหมือนมันขาดอะไรไปเพิ่มความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำรสชาติที่แบบเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆใช่ไหมครับวันนี้เราก็เลยจะเป็นส่วนผสมของครีมชีสแต่ครีมชีสของเรามีความพิเศษยังไงครีมชีสของเราเนี่ยนะวันนี้หอมกลิ่นวานิลาโอ้โหที่สำคัญมีรสหวานแบบนวลๆอ่ะนี่เลยนะฮะจะเป็นสิ่งไหนไม่ได้นะครับนอกจากอันนี้เลยครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสครับอ่ะกลิ่นเขาหอมดีจริงๆจะได้ใส่ออกมาใส่ได้เลยนะฮะใส่ก่อนเลยอย่างแรกเลยใส่ก่อนเลยหอมแบบด้วยรักนี่โอเคเราชอบนะเพราะสารพัดประโยชน์ใส่กาแฟก็ได้ครับแถมยังเอามาทำขนมได้ด้วยครีมชีสนะคะเราเอามาทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก็จะได้นุ่มๆอ่อนตัวหน่อยเวลาซื้อครีมชีสมาอย่าเก็บเข้าช่องแข็งนะเพราะถ้าเก็บเข้าช่องแข็งเสร็จแล้วคุณเอามาใช้มันจะเป็นเม็ดๆบัตเตอร์เนยสดนะคะใส่ลงไปจากนั้นอันนี้เคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนอกเหนือจากน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสแล้วการทำให้ครีมชีสมีกลิ่นหอมเนี่ยนะเราใส่ผิวมะนาวลงไปค่ะเหมือนเพิ่มความสดชื่นเข้าไปใช่น้ำมะนาวจะมีรสเปรี้ยวแต่ผิวมะนาวจะให้กลิ่นแล้ววันนี้เราใช้เป็นผิวมะนาวเหลืองจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ครีมชีสก็พร้อมแล้วล่ะครับง่ายจริงๆง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคอ่ะก็คือคนผสมจนเข้ากันนั่นแหละนะครับถ้าอยากให้ข้นกว่านี้แช่ตู้เย็นทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็จะเสร็จตัวขึ้นแต่วันนี้เราอยากได้เหมือนเป็นแบบซอสซิ่งอ่ะแล้วก็มีเราจะมีไอศครีมทานคู่ด้วยโอ้โอเคอ่ะอันนี้เค้กแครอทของเรานี่คืออีกด้านนึงก็คือเริ่มสุกแล้วใช่เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยพองขึ้นมาแบบนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเค้กแครอทได้แล้วนะฮะตัวครีมชีสก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับว่า Easy แครอทเค้กของเราเนี่ยจะน่ากินขนาดไหนครับออกสีลูกผมช่วยจับไหมหรือยังไงมันร้อนอ่ะเทดดี้จะช่วยจริงๆเหรอก็ฮึบเดียวอ่ะอึดใจเดียวอ่ะจริงเหรอร้อนมากนะอึดใจเดียวจริงคุณเนี่ยเอามีดยันฝั่งนี้ผมจะดึงออกหนึ่งสองสาม
ใจเดียวเอาไม่ทำแล้วหรออึดใจไงวันนี้เรามีเมนูมะขามแก้วจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นใส่น้ำตาลทรายลงในส่วนผสมมะขามที่เตรียมไว้ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกป่นนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเล็กนำลงวางในน้ำตาลทรายสำหรับคลุกโรยน้ำตาลทรายพับด้านบนพักไว้ประมาณ 30-45 นาทีนำมะขามแก้วห่อด้วยกระดาษว่าวที่มีแผ่นพลาสติกลงอยู่ด้านบนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู Easy Carrot Cake ตอนนี้เค้กแครอทและครีมชีสนั้นก็พร้อมจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือเราพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟแบบไฟน์ไดนิ่งเลยใช่ไหมฮะได้เลยเทดดี้โอ้โหเดี๋ยวเราจะตักซอสก่อนละกันนะครับอันนี้คือเป็นครีมชีสของเราโหดูสิ rich มาก rich มากเม็ดผืนเหลืองนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผิวเลมอนนะใช่แบบอัดๆนะแบบเอาเลยทำไมใจมันไม่ได้อะใจเรา ใจเราเป็นคนสุภาพไงเราก็เลยอ่ะนูนๆด้วยเป็นมิติพ่อเราเห็นพ่อเราคงนึกว่ามันบดภูมิใจอ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาแพนเค้กของเราขึ้นค่อยๆกดเอาพิมพ์วงแหวนออกก่อนนะใช่อันนี้คือเดี๋ยวสิขอสุกแล้วจริงๆออกสี่ลูกผมช่วยจับไหมมันร้อนอ่ะเทดดี้จะช่วยจริงๆเหรอก็ฮึบเดียวอ่ะอึดใจเดียวอ่ะจริงเหรอร้อนมากนะอึดใจเดียวจริงคุณเนี่ยเอามีดยันฝั่งนี้ผมจะดึงออกหนึ่งสองสามอึดใจเดียวเอาไม่ทำแล้วหรออึดใจไงขั้นตอนนี้ผมไม่แนะนำให้ทำตามคุณเท็ดดี้นะครับเพราะว่ามันร้อนและก็อันตรายเกินไปใจเดียวใช่ใจเดียวอึดใจเดียวใจเดียวจริงๆกันเนี่ยเราอ่ะโอเคครับซอสครีมชีสวางแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะ Easy Carrot Cake ครับโอ้โหชิ้นหนาสวยมากเลยซ้อน2ปลอดภัยซ้อน3ไม่ได้นะเรื่องไงฮะท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ท็อปปิ้งของเราเนี่ยนะคะเรามีอัลมอนด์นะคะหั่นโรยนี่ก็เอาไปอบก่อนนะฮะใช่เป็นแบบก้านไม้ขีดนะฮะที่ไปซื้อมาใช่จากนั้นเรามีช่อสะระแหน่1ช่อวางก้านอบเชยกินไม่ได้แต่เท่ครับต้องใส่นะมันแบบไม่รู้ทำไมนะใช่กินไม่ได้เพราะว่าเรามีใส่ผงอบเชยลงไปในเนื้อเค้กไงมันจะได้มันสอดคล้องกันต่อไอติมอ่ะไอศกรีมรสอะไรดีครับรสอะไรก็ได้วานิลล่ะใช่แต่คุณจะเป็นรสอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของคุณเลยน่ากินมากเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะ
Easy Carrot Cake ของเรา2คนค่ะ Easy Carrot Cake เสร็จแล้วครับเค้กแครอทที่ไม่ใช้เตาอบในการทำมีกลิ่นหอมและก็เนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำมีความหวานมันตัดรสด้วยครีมชีสมาช่วยเติมเต็มให้รสชาตินั้นอร่อยยิ่งขึ้นทานคู่กับไอศกรีมให้ความสดชื่นเป็นเมนูขนมที่ทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆเรียกได้ว่าหรูหรามากๆแล้วก็น่ากินน่าอร่อยจริงๆนะฮะที่สำคัญไม่ใช้เตาอบเลยไม่ใช้เตาอบเลยแล้วใครจะไปคิดว่าแครอทอ่ะแข็งแข็งเขียวๆกินเฉพาะตัวมาเจอแบบนี้โอ้โหดูแบบชุ่มฉ่ำน่ากินมากแล้วแบบโอ้โหครีมชีสซอสหอมวานิลามากๆอร่อยมากอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ชิมนะคะคุณถ่ายรายการคุณรู้ได้ไงครับครึ่งชิ้นเมื่อกี้ไปแล้วคืออยากจะบอกคุณว่าตัวครีมชีสเนี่ยมันมีรสมันๆใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีกลิ่นวานิลาแล้วก็มีกลิ่นหวานมีรสหวานอ่อนๆที่สำคัญมีผิวเลมอนนะมันสดชื่นนะยิ่งกินยิ่งอร่อยเลยแล้วมาเจอแครอทล่ะแครอทคือสุกแล้วอร่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นของซินนามอนเข้ามาช่วยแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปก็เจอแบบอัลมอนด์เจออัลมอนด์นะเจอลูกเกดนี่คือเอกลักษณ์อย่างนึงนะของเค้กแครอทคือเครื่องเยอะยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินแล้วก็เขามีใส่อย่างเช่นอบเชยเข้าไปด้วยก็จะยิ่งอร่อยเลยลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยแหละว่าคุณมีแค่กระทะ1ใบคุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ละครับผมสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบเค้กแครอทอยู่แล้วสูตรนี้ผมว่าอย่างที่เจเจบอกเลยทำง่ายได้คุณค่าแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบทานแครอทล่ะมาเจอวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะครับสูตรดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เราสองคนนานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Easy Carrot Cake เป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่ทำได้ง่ายๆยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับอ่ะถ้าไม่ขูดทำเค้กไม่ได้ใช่ไหมเอ้ามันจะสุกยังไงอ่ะมันเป็นผักเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นการที่ขูดอ่ะจะทำให้เขาสุกง่ายขึ้นสุกง่ายขึ้นแล้วก็จะได้กระจายทั่วชิ้นเค้กผ่านง่ายอ๋อจะได้หลอกง่ายว่าง่ายเสียใจก็คุณจะหลอกอยู่แล้วนี่แบบอ่ะมีแพนเค้กให้กินเสียความรู้สึกทำไมครับ